สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะนำตัวปากกา Parker IM นะคะเป็นรุ่นที่คนถามค่อนข้างเยอะนะคะตัว IM เนี่ย Parker ทำออกมาค่อนข้างหลายสีมากๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราสังเกตดูจากคอลเลกชันของเขาแล้วเนี่ยรุ่นนี้จะมีทั้งที่เป็นแหนบเงินแล้วก็แหนบทองนะคะสำหรับรุ่นนี้ที่เป็นแหนบสีทองเนี่ยเขามีอยู่แค่2สีเองนะคะก็เป็นสีที่เราจะพูดกันวันนี้นะคะส่วนสำหรับตัวแหนบสีเงินก็จะมีอยู่ค่อนข้างหลายโทนสีนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่า Parker IM Ballpoint Pen นะคะที่เป็นแหนบทองนะคะมีอยู่2สีก็คือสีดำเงาก็คือ Parker IM Black GT ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นนิกเกิลนะคะสีนิกเกิลนี้2ด้ามเดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบให้ชมว่าเป็นแบบไหนนะคะแหนบสีเดียวกันนะคะอะไหล่สีทองเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยนะคะตัดด้วยสีดำแล้วก็ตัดด้วยสีทองนะคะสำหรับตัวบอดี้นี้ค่ะที่แตกต่างกันนะคะตัวนี้จะเป็นดำเงาตัวนี้จะเป็นสีนิกเกิลนะคะนี้อีกหนึ่งคำถามที่ถามกันว่าเราเวลาทำชื่อนะคะสีเงินได้ยังไงสีทองได้ยังไงนะคะสีดำทองนะคะก็จะได้ออกเป็นสีทองแบบนี้นะคะสำหรับตัวสีเงินก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือจุดแตกต่างใช้หมึกแบบเดียวกันเป็นตัวด้ามกดเช่นเดียวกันนะคะรุ่นนี้น้ำหนักของตัวด้ามเขานะคะอันนี้ใส่หมึกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงมาดูนิดนึงบอดี้สีเงินอยู่ที่ 21.8 นะคะน้ำหนักจะเท่ากันไหมบอดี้สีดำจะดูมีน้ำหนักมากกว่านะคะ 23.4พวกน้ำหนักต่างๆตรงนี้นะคะมันก็อาจจะมาจากการเคลือบของตัววัสดุต่างๆนะคะก็เอาเป็นว่าสีเงินจะเบากว่าสีดำเล็กน้อยนะคะส่วนของบอดี้ตัวด้ามเนี่ยเท่ากันอยู่แล้วเพราะว่าเขาใช้เป็นตัวบล็อกเดียวกันนะคะก็สำหรับอันนี้ก็เลยนำมาให้ชมกันนะคะตัวด้ามดำอะไหล่ทองแล้วก็นิกเกิลอะไหล่ทองนะคะของ Parker IM Ballpoint Pen สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดี